มาพบกับสาวอีสานพลัดถิ่นคนนี้กันต่อเธอมีเสียงเป็นเอกลักษณ์และทรงเสน่ห์วันนี้เธอจะกลับมาทำตามฝันอีกครั้งจะสำเร็จหรือไม่ไปพบกับเธอกันครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุไรวรรณยุนใหญ่ค่ะชื่อเล่นชื่อเออายุ34ปีค่ะภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วปัจจุบันย้ายมาประกอบชีพอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทำอะไรครับเปิดร้านอาหารร้านเล็กๆอะค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งเป็นร้านเพื่อชีวิตเป็นฟุกซองค่ะโอ้ตอนเด็กๆก็พ่อแม่ก็ทำอาชีพทำไร่ทำนาแล้วก็ที่บ้านก็จะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นวงหมอลำเคยประกวดร้องเพลงไหมเคยตอนเด็กๆนะคะประกวดร้องเพลงเป็นประกวดที่โรงเรียนชนะในกลุ่มโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งที่อำเภอก็ชนะได้ที่หนึ่งก็ไปแข่งในจังหวัดก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ระดับอะค่ะเพราะว่าเขาร้องดีกว่าเราเยอะเนาะก็ไม่เคยประกวดอีกเลยทีนี้พอโตเข้าร้องเพลงตามวงดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าลองมาประกวดดูที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองมารายการนี้รายการแรกเลยได้ไม่ได้ก็คือผลจะออกเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรคือขอแค่ได้มาแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาโชว์เราวันนี้มาร้องเพลงของคุณเอิ้นขวัญวรัญญานะคะผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะอ่ะขอดนตรีเลยครับคนอีสานยังอยู่นะมันมีแหบปนเพราะมากขอบคุณค่ะร้องเป็นร้องเก่งนะคะแล้วฟังก็รู้สึกสบายด้วยไม่เกร็งอ่ะไม่เกร็งตามเพียงแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับครูสลานิดนึงว่ามันเหมือนมีบางช่วงบางตอนที่เราใช้ปากมันจะแปรหน่อยนึงมันจะแบะๆหน่อยนึงเวลาเราใช่อย่างเงี้ยค่ะมันประมาณโยกกรรไกรออกมาแล้วปากมันก็แบะหน่อยแล้วเสียงมันก็จะแปรต้องระวังนะคะข
ขอบคุณค่ะกำลังคิดถึงเพลงประเภทแบบนี้อยู่พอดีเราก็ได้ฟังแต่มาพูดถึงเรื่องร้องของคุณวันนี้ผมชอบอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าแก่นแท้ของนักร้องภาคอีสานที่เขามีเสียงมีเอกลักษณ์ประจำตัวจริงๆการร้องหมอลำของคนอีสานหรือสำเนียงการเอื้อนกันเล่นลูกคอเนี่ยถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็คือ R&B นี่นะมีเสน่ห์มากในการร้องและความสามารถก็ถึงเพียงแต่ว่าคำบางคำมันไม่ค่อยชัดแล้วก็ที่น่าชมเชยก็คือร้องเป็นสไตล์ตัวเองด้วยไม่อิงเอื้อนขวัญด้วยมีลูกเอื้อนบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ตัวเองอันนี้เป็นเรื่องน่าชื่นชมนะครับนะมาผ่านค่ะขอบคุณค่ะกลิ่นเกสรให้คุ้มให้พอรักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอน้ำตาฉันเออครอจึงต้องรอให้เธอเห็นใจมาพบกับสาวอีสานพลัดถิ่นคนนี้กันต่อเธอมีเสียงเป็นเอกลักษณ์และทรงเสน่ห์วันนี้เธอจะกลับมาทำตามฝันอีกครั้งจะสำเร็จหรือไม่ไปพบกับเธอกันครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุไรวรรณยุนใหญ่ค่ะชื่อเล่นชื่อเออายุ34ปีค่ะภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วปัจจุบันย้ายมาประกอบอาชีพอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทำอะไรครับเปิดร้านอาหารร้านเล็กๆอะค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งเป็นร้านเพื่อชีวิตเป็นโฟกซองค่ะโอ้ตอนเด็กๆก็พ่อแม่ก็ทำอาชีพทำไร่ทำนาแล้วก็ที่บ้านก็จะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นวงหมอลำเคยประกวดร้องเพลงไหมเคยตอนเด็กๆนะคะประกวดร้องเพลงเป็นประกวดที่โรงเรียนชนะในกลุ่มโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งที่อำเภอก็ชนะได้ที่หนึ่งก็ไปแข่งในจังหวัดก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ระดับอะค่ะเพราะว่าเขาร้องดีกว่าเราเยอะเนาะก็ไม่เคยประกวดอีกเลยทีนี้พอโตเข้าร้องเพลงตามวงดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าลองมาประกวดดูที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองมารายการนี้รายการแรกเลยได้ไม่ได้ก็คือผลจะเอาไปยังไงก็ไม่เป็นไรคือขอแค่ได้มาแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาโชว์เราวันนี้มาร้องเพลงของคุณเอิ้นขวัญวรัญญานะคะผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะอ่ะขอดนตรีเลยครับของคนอีสานยังอยู่นะมันมีแหบปนเพราะมากขอบคุณค่ะร้องเป็นร้องเก่งนะคะแล้วฟังก็รู้สึกสบายด้วยไม่เกร็งอ่ะไม่เกร็งตามเพียงแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับครูสลานิดนึงว่ามันเหมือนมีบางช่วงบางตอนที่เราใช้ปาก
มันจะแปรหน่อยนึงมันจะแบบแบบหน่อยนึงเวลาเราใช่อย่างเงี้ยค่ะมันประมาณโยกกรรไกรออกมาแล้วปากมันก็แบบหน่อยแล้วเสียงมันก็จะแปรต้องระวังนะคะขอบคุณค่ะกำลังคิดถึงเพลงประเภทแบบนี้อยู่พอดีเราก็ได้ฟังแต่มาพูดถึงเรื่องร้องของคุณวันนี้ผมชอบอ่ะนี่เนี่ยเขาเรียกว่าแก่นแท้ของนักร้องภาคอีสานที่เขามีเสียงมีเอกลักษณ์ประจำตัวจริงๆการร้องหมอลำของคนอีสานหรือเพียงแค่ฉันรักเธอเมื่อเหงาก็เจอมาพร่ำมาเพ้อแล้วเธอก็หายบินมาตายมาตอนเด็ดดอมแล้วลาลับไปผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉันก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหมบอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมานอยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึง